ที่แล้วฉันทำให้นายโดนจับไปโรงพักนายไม่โกรธฉันหรอขอแค่คุณมองไปข้างหน้าแล้วคุณจะไม่เสียใจเสียความรู้สึกกับสิ่งที่มันผ่านไปนานแล้วเคยมีคนบอกนายไหมว่านายเป็นคนที่น่าเบื่อมากชอบสอนชาวบ้านให้คิดอย่างนั้นทำอย่างนี้เห็นกับมันทำได้ง่ายก็มีคุณคนแรกนี่แหละครับผมคงต้องปรับปรุงตัวซะละนายคงมีเพื่อนเยอะสินะเพื่อนอยู่รอบตัวเราครับคุณเองก็มีเพื่อนเยอะๆได้นะครับต้องทำยังไงยิ่งให้ก็ยิ่งได้ความรักทำง่ายๆแค่นี้เองครับถ้าเราคิดแต่จะเอาเราก็จะโดนทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมันไม่ยากหรอกครับขอแค่ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจก็พอแต่คนบางคนก็พอใจที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะความรักแบบไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีอยู่จริงคุณก็เลยทำร้ายตัวเองแบบที่ทำอยู่ในโรงหนังนั่นแหละครับก็มันเป็นวิธีคลายเครียดของฉันแล้วตอนนี้ฉันก็สบายใจแล้วด้วยกลับกันเถอะเดี๋ยวฉันจ่ายค่าแรงให้นายไป2เท่าเลยเป็นค่าที่นายมาอยู่เป็นเพื่อนฉันด้วยผมคิดตามมิเตอร์ก็พอแล้วครับฉันก็กำลังฝึกการให้อย่างที่นายสอนไงคุณยายคะขนมไหมจ๊ะหนูไม่ต้องทอนนะคะคุณยายขอบคุณนะจ๊ะหนูที่อุตส่าห์อุดหนุนยายทั้งหมดคนเดียวหนูเนี่ยใจดีจริงๆพ่อหนุ่มโชคดีจริงนะที่มีแฟนหน้าตาสวยแล้วก็น้ำใจงามด้วยขอให้ทั้งสองรักกันจนแก่จนเฒ่านะจ๊ะเพราะรู้ว่ามีเธอที่คอยห่วงใยใส่ใจเพราะรู้ว่ามีเธอที่เดินร่วมทางและไม่ทิ้งกันผมขอโทษครับมือจับมือจนเดินไปสายไกลก็ไม่หวั่นเราก็คงไม่ลงทางสิ่งเดียวมีแค่หัวใจดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand